โถใหญ่เลยนะครับเอายัดเป่ายัดมาได้ทีนึงทางด้านเพชรสยามเดินเดินเข้าหาแผงเข่าซ้ายโดนแม่ศอกขวาของเพชรสยามไปประหะไปเหมือนกันประมาทไม่ได้นะครับหักขวาได้ทีนึงเพชรสยามโอ้บาถาลูกพักเพชรดำหนึ่งต่อขวาตัวหลากหลายนะเพชรดำหนึ่งเองก็ล็อกว่าโดนตัดพับนอกหัวทิ่มไปเพชรสยามเพชรดำหนึ่งต่อหนึ่งสองเข้าซ้ายเข้าขวาได้เพชรดำหนึ่งเพชรสยามคืนด้วยเข่ามาเหมือนกันแต่รับเยอะก็ไม่ดีนะครับไม่อาวุธมวยไทยนี่ต่อเตะขวาได้ทีนึงเพชรสยามไอ้ครับนออีกทีนึงเริ่มเอาคืนบ้างแล้วตอนนี้เพชรดำหนึ่งจับเข้ามาเดินเข้าหาแทงเข่าซ้ายเพชรดำหนึ่งโดนศอกขวาเข้าขวาของเพชรสยามคืนมาพยายามจะเตะล่านะครับทางด้านเพชรสยามรู้ทันนะครับเพชรดำหนึ่งเตะขวาลำตัวเพชรสยามเตะขวาลำตัวเพชรดำหนึ่งต่อยขวาลำตัวเพชรสยามเข้ามาทีนึงซอกขวาเทนึงยกในยกที่2แล้วนะครับเดินเข้ามาต่อย1 2เฉียดไปนิดเดียวแม่เพชรสยามเอาหมัดซ้ายยันไว้ได้นิดนึงต่อยขวาลำตัวแม่ลูกนี้จับขาได้เพชรดำหนึ่งนี่ก็เตะเสร็จไปโดนซอกขวาเพชรสยามไปเต็มหน้าผากเลยไม่เอาหน้าผากโอ้ต่อยขวาลำตัวได้ทีนึงเพชรน้ำหนึ่งเอาขวาหมดยกที่สองได้ดีนะครับรับรางวัลพิเศษจากครับท่านพันธมิตรเอกบรรจงธรรมฤทธิ์เป็นผู้ยัดข่าววิมานะครับและ13เหรียญครับเป็นทั้งโรงแรมและที่พักอยู่ไม่ไกลจากสนามบินส่วนภูมิเดินทางมาสะดวกสบายคุณชันชัยดูแลอย่างใกล้ชิดครับยกที่3แล้วนะครับฉากขึ้นมาทางด้านเพชรน้ำหนึ่งนะครับเดินเข้าหาเข้าอย่างเดียวเข้าซ้ายไปทีนึงเพชรสยามรอจังหวะเพชรน้ำหนึ่งต่อยขวาเฉียดไปลำตัวเพชรสยามยังหมุนอยู่นะครับตอนนี้แม่สู้แล้วนะครับเพชรสยามสู้เข้าแล้วให้เพชรน้ำหนึ่งสูงกว่านะครับเดินเข้าถีบได้ทีนึงแทงเข้าซ้ายทีนึงเพชรสยามต่อยขวาลำตัวบ้างเข้าขวาทีนึงเพชรน้ำหนึ่งก็เข้าซ้ายเพชรสยามเข้าขวาเพชรน้ำหนึ่งเข้าขวาได้ทีนึงเข้าซ้ายเพชรสยามเข้าขวาก่อนจากได้ทีนึงเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งเตะขวาเพชรสยามก็เตะขวาติดเข่าเพชรน้ำหนึ่งเอาดัดล่างอ้าวสงายท้องไปหมัดขวาได้ทีนึงเพชรน้ำหนึ่งมัดเพชรสยามก็หมัดขวาเพชรน้ำหนึ่งหมัดขวาทีนึงเพชรน้ำหนึ่งเตะเข่าซ้ายโอ้ทีขวาที่ป้าหน้าทีเดียวหมุนออกมาแหมยกนี้นี่สู้กันสนุกทีเดียวเพชรสยามเข่าขวาเพชรน้ำหนึ่งก็เข่าขวาเพชรน้ำหนึ่งป้าขวาลำตัวเพชรสยามเข่าขวาหนีคมวงทาสาแยกมากลางเวทีเพชรหนึ่งเข้ามาทีขวาโดนแข้งขวาของเพชรสยามเป็นทีหนึ่งสยามรอจังหวะสวยนะครับแม่จังหวะสองของเพชรสยามเมื่อสักครู่นี้นะครับถือว่าทำได้ดีทีเดียวเพชรหนึ่งเข้ามาแทงเข่าซ้ายสองทีเพชรสยามยังไม่ได้คืนเพชรสยามขยับเพื่อขยับขยับเตะขวาได้ทีหนึ่งเพชรหนึ่งเข้ามาจับพยายามจัดเอาเสียหลักไปด้วยกันทั้งคู่เพชรหนึ่งเตะขวาลำตัวเพชรสยามต่อยขวาเพชรหนึ่งก็ต่อยขวาเพชรสยามเข้าขวาเข้าขวาทีหนึ่งเข้าขวาทีหนึ่งเข้าขวาทีหนึ่งแหมได้ไปสามเข่าเลยนะครับทางด้านเพชรสยามเพชรหนึ่งก็มาทีขวาทีหนึ่งถีบทำลายจังหวะก่อนเตะขวาด้วยมัดขวาของเพชรสยามเพชรสยามเข้าขวาได้ทีหนึ่งเพชรหนึ่งเข้าขวาต้นเพชรสยามหักลงไปเลยดีนะไม่เข่าตามไปด้วยเพชรน้ำหนึ่งขยับเข้ามาเข่าได้ทีนะเพชรสยามก็สู้เข่าเข่าแรกเข่ากับคนละเข่าหักออกมาเอาบ้างนี่นะครับเข่าตามแหมหมดยกที่3เปิดมิติใหม่ของแทรกเตอร์ที่ทรงพลังแทรกเตอร์คูโบต้าขนาดใหญ่70ถึง105มีเน้นที่ตัดด้านมังกรลุ้นท้ายสุดลมคาบางๆตามแม่นอก
ยกเดียวจดพื้นครับเอาละครับ3ยกผ่านไปก็ยังแม่คู่ขี้สูสีแยกกันไม่ออกครับมีที่แยกออกก็คือกรรมการเท่านั้นแหละความได้เปรียบเสียเปรียบมาดูแล้วว่าทางฝ่ายแดงจะได้ลูกหนักลูกทนนะตัวใหญ่กว่าแต่ขยันก็ต้องให้เขาเพชรสยามเน้นหนักจังหวะเนื้อเน้นต้องเพชรน้ำหนึ่งแต่ขยันสู้ทรหดก็ต้องเพชรสยามนี่แหละอ้าวเพชรไหนจะเป็นเพชรจริงเพชรเทียมเพชรแท้ว่ากันไปคุณขาพองเป็นไงโดนอีกแล้วก็เหลืออีก2ยกนี่แหละครับก็คงจะเห็นผลแล้วครับว่าเพชรไหนจะแข็งกว่ากันนะครับเพชรไหนจะแท้กว่ากันไปเริ่มหนึ่งตีเข้าขวาได้ทีหนึ่งเพชรสยามก็คืนมาเหมือนกันเริ่มหนึ่งเอาเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเสียงเชียร์เพชรน้ำหนึ่งได้ลูกหนักจังหวะนี้ถ้าเพชรสยามรีบร้อนหรือว่าหลวมๆนี่มีสิทธิ์โดนอีกนะใช่โอ้โหข่าวซ้ายเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งนั้นเล่นเนื้อๆได้ตลอดนะครับช่วงนี้ตัวใหญ่กว่าใช่เพชรสยามนี่อาศัยขยันข่าวซ้ายอีกทีนึงก็เก็บไปเรื่อยนะครับโดยเพชรน้ำหนึ่งคืนมาทีนึงก็แหมหายหมดเอ้าข่าวขวาได้ทีนึงเพชรสยามตีมาตีตีได้ตีโอ้โหโอ้โหเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับเพชรน้ำหนึ่งเอาจะหักลงไหมลงไหมแทงเข้าขวาตามเข้าไปทีหนึ่งแหมนี่แหละครับเพชรสยามทำมาดีๆนะครับโดยเพชรน้ำหนึ่งแต่คืนไปทีเดียวนี่หายหมดเลยนะครับที่ทำมาเอาเริ่มต้นใหม่ทำใหม่เพชรสยามเพชรน้ำหนึ่งเข้าขวาทีนึงเพชรสยามเข้าขวาเหมือนกันยกนี้ยกที่4แล้วนะครับคนตัวใหญ่ทำแล้วมันเห็นใช่แล้วตีเที่ยวโอ้ยเข่าหนักเหลือเกินเพชรสยามก็เข้ามาเข้าขวาเพชรน้ำหนึ่งเวียงตีเพชรสยามแทงเข่าเหมือนกันเอาเพชรสยามว่าใหม่เริ่มใหม่เอาเพชรน้ำหนึ่งแทงเข่าได้กระตุกมาได้ทีหนึ่งเพชรสยามถอยเยอะไม่ได้วิ่งเข้าไปชนหมัดของเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งหักเลยลูกนี้หักล่วงลงไปเลยนะครับกองแทบเท้าเลยเพชรสยามโอ้โหโดนกับไปดอกนี้นี่หายใจหายคอไม่ทันทีเดียวแม่เพชรน้ำหนึ่งเตะขวาได้ทีนึงเพชรสยามเริ่มใหม่พี่เลี้ยงไปสั่งให้เดินชนสู้ไงทางด้านเพชรสยามตัวเล็กกว่าแรงปะทะแต่เสียเปรียบพักหายใจกันอีก2นาทีครับปูกระเบื้องตั้งเยอะใช้กาวซีเมนต์แค่นี้จะพอหรอพอสิครับเพราะนี่คือกาวซีเมนต์มวลเบาฝุ่นไม่ฟุ้งเวเบอร์มาเป็นวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมครับ2523 2553โดยเริ่ม 10:00 น. ทำพิธีกับพิธีถวายพระป่า 11:00 น. ถวายพระทหารเพียงแต่ก็สมธรรมเนนทั้งวัดครับก่อนถามในสุดท้ายครับพี่หยกว่าใครคือหยกแท้ใครคือหยกเทียมครับเห็นนะเลยเป็นเทียมแดงเพชรสยามน้ำเงินนะครับสถานการณ์นี้ให้เพชรสยามต้องเป็นฝ่ายเดินไล่นะครับเพราะว่าแหมโดนอ้าวยังมีโอกาสพลิกผันเพชรน้ำหนึ่งแหมโดนหมัดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพชรน้ำหนึ่งถึงกับผวาเหมือนกันเอาละครับไพ่ใบสุดท้ายของเพชรสยามเอายกเข่าตัวเองสุดนะครับทิ้งไพ่ใบสุดท้ายแล้วนะครับตอนนั้นเพชรสยามเดินเข้าหามีหมัดอย่างเดียวครับตอนนี้ที่จะพิชิตเพชรน้ำหนึ่งได้นะครับเดินเข้าหาไม้ขยับเข้าไปแต่ตัวเล็กกว่าเยอะนะครับเพชรสยามยิ่งชกนี่ยิ่งเล็กเลยตอนนี้เพชรน้ำหนึ่งมั่นใจแล้วแยบฉากทีฉากเพชรสยามต่อยวืดไปยัดทำลายจังหวะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพชรน้ำหนึ่งเอาหมัดขวาบวกไปทีนี่เพชรน้ำหนึ่งมีแย่บิดแต่เพชรน้ำหนึ่งก็จะประมาทจะเล่นไม่ได้นะครับอาวุธมวยไทยนี่แหมไม่เข้าใครออกใครนะครับโอ้โหเสียดายเพชรสยามมากเลยครับทำมาดีๆโดนคืน 2-3 ดอกนี่หมดเลยนะครับนี่แหละครับมวยตัวใหญ่กว่านะครับเพชรสยามเดินเข้าหาหมัดขวาอีกทีนึงก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับตามสายตาตามสถานการณ์นะครับตอนนี้โอ้ถีบสกัดแยบสกัดไปเรื่อยๆเลยครับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งเพชรสยามก็พยายามใช้หมัด 1-2 ยังไม่เห็นผลนะครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายนะครับ
กรรมการนิคมวงศ์ทัศนานะครับรวบรวมคะแนนคะแนนแรกนะครับจากธนาชัยจำนงจากประสิทธิ์แก้วทองนะครับแล้วก็จากพิจิตรพรมคงก็ไม่มีปัญหานะครับทางด้านมุมแดงครับเพชรน้ำหนึ่งพุ่มพันม่วงนะครับก็ชนะคะแนนไปอย่างขาดลอยยกท้ายๆเลยนะครับและตอนนี้นะครับคุณประสิทธิ์ตั้งสัมพันธ์นะครับจากยาดองเล่าตราเก้าเหรียญซองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงครับมอบ 2,000 บาทให้กับเพชรน้ำหนึ่งพุ่มพันม่วงครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาชมมวยคู่ต่อไปครับน่ากินจังเลยอ่ะที่ไหนครับเลยที่นี่ครับทองพุ่มพันม่วงครับแล้วก็เหรียญได้ทราบครับรางวัลจากศึกเจ้ามวยไทยมวยฉลาดครับชกรับโชคจากคาราบาวแดงนักมวยที่ใช้ไหวพริบในการต่อสู้นะครับบนเวทีเนี่ยก็คาราบาวแดงทุกสัปดาห์ครับ 3,000 บาทสำหรับนักมวยที่ฉลาดที่สุดในการแข่งขันในแต่ละสัปดาห์นะครับแล้วก็ขอเชิญนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่36โรงเรียนตำรวจภูธร7จังหวัดนครปฐมร่วมพบปะสังสรรค์ในวันเสาร์ที่17ธันวาคมสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปครับที่สนามฝึกศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7นะครับหรือว่าโรงเรียนตำรวจภูธร7เดิมนั่นนะครับท่านพันตำรวจเอกบรรจงอมฤทธิ์ฝากข่าวนี้มานะครับเราก็เรียนได้ทราบเลยว่าขนมจีนคสช.เส้นสายเหนียวนุ่มไม่มีวัตถุกันเสียนึกถึงขนมจีนต้องขนมจีนคสช.ครับขอบคุณบริษัทยูเรียนโปรเซนโปรดักต์จำกัดผู้ผลิตปลาเส้นฟิชโชและปลากระป๋องสีเหล็กยาน้ำมันกวางลุงครับหยดเดียวสดชื่นบรรเทาอาการคัดจมูกวิงเวียนศีรษะยาน้ำมันกวางลุงใช้สูตรดมทาบางๆตามคอและหน้าอกหยดเดียวสดชื่นครับยาบำรุงร่างกายตราพญานาคโดยบริษัทขายยาเพนท่าจำกัดครับกล้องวงจรปิดไทยวิวครับหากคุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยติดตั้งกล้องวงจรปิดไทยวิวและคุณจะอุ่นใจนะครับก็ขอบคุณครับหลังคาเหล็กเนื้อไทยทนไม่เป็นสนิมไม่รั่วไม่ร้อนบริษัทตัวโสบไรศาสตร์02-524-9889คุณสุเมธชุนทรวิภาคครับตัวแทนฟุกเพียงฟุกจำกัดนะครับขึ้นไปมอบรังมอบพวงมาลัยเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักชกทั้งคู่คุณองอาจเชิญครับครับนั่นก็คือคู่ที่2นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็คือสุรสิทธิ์ยุ่งยั้งนะครับแล้วก็มีธนภัทรเสือแก้วสวัสดิ์ชัยทองฤทธิ์แล้วก็ประภัยประเทศนะครับอ่ะทีนี้มาดูประวัติครับทางด้านนี่ฝ่ายน้ำเงินแหมเสียแต่เมืองสิงห์ก็มาดูเองเลยทีเดียวประวัติก่อนกันแล้วกันทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เห็นกันชัดๆสักยันกันเต็มเลยทีเดียวอ้าวมาโอโรโน่ครับที่เห็นในจอภาพนี้โอโรโน่วอเพชรพูลนานๆจะมาทีครับหายไปนานเลยทีเดียวน้ำหนักเมื่อเช้า133ปอนด์ที่จริงว่าคุณโอภาสเอี่ยมสะอาดจากอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับคุณพ่อก็คือสุภกแล้วก็คุณแม่พิกุลนะครับตอนนี้จบปริญญาตรีมอราชพัฒนะครับมหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมมาแล้วครับน้ำหนักชกมาทั้งหมด160ครั้งชนะ119แพ้32เสมอ2ครั้งเท่านั้นปัจจุบันอายุแหมขึ้นเลข3แล้วแต่ว่ายังแข็งแกร่งครับปกติสมัยก่อนนี่ชกเจ้าประจำอยู่โน่นแหละครับศึกเพชรยินดีเขาละเมื่อกี้ได้เห็นลูกพี่มาเองทั้งเสียตังทั้งเสียเนาเชียวไปสุดท้ายชนะคะแนนลูกกอล์ฟสิทธิ์เจ๊สายรุ้งที่สุโขทัยคุณไวยพจน์เพชรพูลนะครับเป็นทั้งหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นผู้จัดการมีหานศึกประสาทหินพนมรุ้งเป็นผู้ฝึกสอนน้ำเงินครับทวนทองพุ่มพันม่วงมาช้ามา 132.6 ปอนด์น้อยกว่านิดนึงแต่ว่ารูปร่างสูงยาวกว่าชื่อจริงว่าคุณชัยวุฒินามสกุลครูสอนครับมาจากทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีบิดาก็คือคุณสมจิตคุณแม่ประเสริฐชกมวยมาทั้งหมด90ครั้งชนะ60แพ้22เสมอ8มาสถิติเสมอเยอะเหมือนกันจบชั้นม.3ตอนนี้ก็แม่กำลังเอาว่าหากินทางชกมวยอย่างเดียวนะอายุมัน28ปีครับล่าสุดชนะคะแนนคลายน้อยปอเปาอินที่เวทีมวยลพบุรีผู้จัดการก็คือพันตำรวจโทสุขทัศน์พุ่มพันม่วงนะครับเป็นทั้งหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการมีเหนือปัตภีสิทธิ์คุณอดีตนักมวยชื่อดังนะครับเป็นเทรนเนอร์วันนี้คุณทรงชัยรัตนสุบรรณโปรโมเตอร์มือทองสมองเพชรจัดเองศึกมหาชนวันทรงชัยอัครความยิ่งใหญ่ครบรอบ34ปีชีวิตวงการมวยแหมลงรูปมาสั้นหนุ่มซ้อหล่อเฟี้ยวนะคุณประสิทธิ์เก็บค่าดู200บาท
โอ้โหเดี๋ยวคงได้ว่ากันครับที่เวทีราชดำเนินนะครับผู้ระหว่างที่มวยยังไม่ชกแล้วก็คุยไปเรื่อยๆวันพรุ่งนี้ก็มีมวยรายการใหญ่โอ้โหผมดูโปรแกรมแล้วคุณประสิทธิ์ศึกเจ้าทะเลทองเพชรบัญชาทันดีเพื่อพ่อที่เวทีมวยชั่วคราวตลาดลีวัฒนาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโอ้โหปานเพชรเจอกับน้องบีนี่ไม่ธรรมดานะข้อสำคัญดูฟรีด้วยคุณประสิทธิ์เป็นไงครับก็ต้องถือว่าเป็นรายการนัดใหญ่อีกนัดหนึ่งของการมวยภาคใต้นะครับแต่ว่าเป็นรายการเทิดพระเกียรติครับครับกับมวยไทยเทิดพระเกียรติอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาววัดเสนาพงศ์นะครับเป็นประธานจัดการแข่งขันสสเทพไทยเสนาพงศ์ก็เป็นที่ปรึกษาเดี๋ยวค่อยว่ารายละเอียดบนเวทีก่อนโอโลโน่โดนเข้าไปชุดนี้จมูกแดงเนี่ยขนาดผิวดำๆนะมานี่วันนี้มาต่อยที่ท้องน้อยออกตู้ให้ชมนี่ไม่ธรรมดาครับสำหรับโอโลโน่ครับบ้านเดียวกับอาจารย์เลยครับสามโอสุพันเจ้าของฉายาสามโอสุพันหมดยกที่หนึ่งเพิ่มความคิดในทุกเรื่องที่ทำความคิดจะนำคุณค่าสู่ชีวิตใช้รูมิน่าครับ02-810-25-3335ครับมาชมยกที่2ครับเสร็จเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์ช่อง3โอโรโน่วอเพชรพูลฝ่ายแดงนะครับบัก3โอเมืองสุพรรณแล้วก็น้ำเงินคือทวนทองพุ่มพันม่วงชื่อดีค่ายดีน้ำเลี้ยงดีแล้วก็สดเหลือเกินเอาละครับวันนี้น่าจะเป็นใครจัดเนี่ยคุณประสิทธิ์เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเห็นมากันทั้งครบเครื่องเลยมาครบทั่วตัวเอาละครับมวยดีๆอย่างนี้มาออกตู้ให้ดูโอโรโน่ระยะหลังไม่ค่อยได้ต่อยเมืองไทยดิไปไหนหายไปไหนต่างประเทศอาจารย์เลิศครับไปได้แชมป์เควันโชว์ไทม์2ปีซ้อนนะครับที่ออแลนด์ครับในรุ่น65กิโลกรัมครับอ้าวอ้าวเอ๋มวยอย่างงี้มวยครบเครื่องมวยมีฝีมือนะถ้าพูดถึงว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยแม้ว่าอายุอนามจะ30แล้วนะครับ30กว่าๆแล้วเนี่ยก็ยังแข็งแรงอยู่เขาบอกต่อยกับฝรั่งยังได้สบายๆเพราะฝรั่งมันไม่ค่อยมีปล้ำรัดฟัดเวียงไม่ใช่เล่นมวยปล้ำอย่างเมืองไทยนี่แหมปล้ำหนักๆแน่เนี่ยปล้ำกันหนักๆอย่างงี้อาจจะลำบากหน่อยโอโรโร่ช่วงหลังๆนี่เดินสายต่างประเทศบ่อยครับสวีเดนฮอลแลนด์อิตาลีญี่ปุ่นไปมาหมดแล้วครับโอ้โหเนี่ยว่าสกุลยูโรสกุลเยนสกุลเปโซมีมาหมดเลยสกุลเงินลีมีทั้งนั้นครับยังว่านะชกต่างประเทศนี่รับเนื้อมากกว่าบ้านเราแต่บ้านเราก็นานๆมาโชว์ได้เวลาโชว์ตีปัญหาว่าจะโหนลงมาไหวหรือเปล่าล่ะโอ้โหทวนทองแกสูงยาวเหลือเกินคุณประสิทธิ์ครับเป็นไงเด็กคนนี้ก็ทวนทองเป็นมวยจากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกนะครับเมื่อก่อนเคยอยู่กับครูยงยุทธบุญถนอมแต่ว่าช่วงหลังๆมาอยู่กับป๋าโจลูกบ้านใหญ่ที่ค่ายลูกบ้านใหญ่แต่ไฟนี้มาซ้อมอยู่ต่อเฉลิมชัยอาจารย์ครับเห็นปุ้ยคุณสุขทัศน์พุ่มพันม่วงยืนอยู่ตรงมุมเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงนี้อ้าวนี่จะเป็นยก5นี่ปิดกล่องเลยนะลูกนี้ครับนี่เพิ่งจะยกที่2เท่านั้นนะครับโอ้โหโอโรโน่หมัดซ้ายทั้งแถบนะครับซ้ายล้วนๆเลยครับโอโรโน่เป็นซ้ายธรรมชาติครับฝีมือนะไม่ต้องพูดถึงโอโรโน่แต่ยืนระยะถึงได้หรือเปล่านั่นเองเป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะว่ามวยยังทวนทองเนี่ยเหนียวแน่นยาวยิ่งยาวยิ่งดีโอโรโน่เคยมาชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้เมื่อ3ปีที่ผ่านมาอาจารย์มาแพ้นพรัตน์นะครับต่อยเสร็จนี่ครบยกเป็นต่อด้วยครับได้เปรียบด้วยนะครับแต่ว่ากรรมการได้แพ้ครับปวดหัวเหมือนกันในขณะที่ทางด้านของทวนทองพุ่มพันม่วงนี่เป็นอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งนักชกในสังกัดของพันตำรวจโทสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับเคยมาชกมวยรอบที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นี่2ครั้งครับทั้งทำใจแล้วก็อีซูซูครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จครับวันนี้เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของทวนทองฝ่ายน้ำเงินครับคู่นี้เคยชกกันมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่20มิถุนายน52ครับที่ลุมพินีหมดยกที่2ครับเดี๋ยวกลับมาไทเทเนียมครั้งแรกกับระบบเครื่องนำทางอัจฉริยะไอจีนี่เวอร์ชันใหม่มั่นใจยิ่งขึ้นด้วยระบบไทเทเนียมใหม่จากเวเบอร์ตราตุกแกครับที่ปูพื้นที่ได้มากกว่าเก้าซีเมนต์ทั่วไป 35% และสามารถใช้ปูกระเบื้องบนอิฐมวลเบาโดยไม่ต้องฉาบครับกันต่อครับทีสามของทีสองผู้รองของสุดเจ้าไวไทยและทีสี่วันทองครับเคยใช้มาที่มือ
ฉีดเงินรางวัลพิเศษนอกเหนือจากเงินรางวัลค่าตัวครับ 50,000 ฝ่ายน้ำเงินครับถ้าพลิกสถานการณ์ได้ครับโรโนวอเพชรพูลลูกศิษย์ของเซียนได้ครับไวยพจน์เพชรพูลประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานซ้ายผ่านการชกกับนักมวยดังๆกระทะเบอร์ใหญ่ๆในวงการมวยเมืองไทยมาหมดแล้วครับแสนชัยต้องพิภพใครต่อใครจะมาหมดแล้วครับโอโรโน่สามโอสุพรรณครับวงในกรรมการสุรสิทธิ์แยกล้างเวทีครับที่ผ่านมานี่เคยมาชกเวทีมวยสยามมาแค่ครั้งเดียวครับเมื่อ3ปีที่ผ่านมาส่วนทองนี่ก็หายไม่นานครับอาจารย์ใช่ครับบอกว่าต้องรีบทำนะโอโรโน่เนี่ยรีบตุนเอาไว้ไปปลายมีสิทธิ์เหี่ยวได้เพราะว่าถ้าทำแล้วไม่ยุบนี่ส่วนทองขอเอาคืนนะนะครับโอโรโน่เป็นมวยที่ไม่ค่อยมีตำราแต่ว่าเป็นมวยที่ชกสนุกมากใช่ฝีมือเอาแข้งซ้ายโอ้โหโดนเข้าไปโอ้ยเข่าอีกแล้วแดงไปทั้งตัวแล้วส่วนทองวันนี้ทวนยังไม่ได้ใช้เลยนะโอ้โหโดนอีกวัดกันที่หัวใจอาจารย์หัวใจก็ต้องดูดิหัวใจของทวนทองหัวใจโอโรโน่นะเต็มร้อยอยู่แล้วเห็นไหมล่ะรอเวลาว่าไม่ช็อตก็แล้วไปอย่าช็อตมาก็แล้วกันนะโอ้โหโดนศอกซ้ายครับเข้าไปคว้านี่โดนโอ้ยผู้มันม่วงพลิกไปแล้ว1คนเมื่อสักครู่ครับแต่เดี๋ยวต้องมาดูว่าทวนทองจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมโดนเยอะเลยทีเดียวทวนทองน่าๆๆครับถ้าต่อยฉลาดหรือว่าฉลาดชกรับโชคคาราบาวแดงไปเลยสมองที่ดีๆเกิดจากสิ่งที่ดีๆเนี่ยครับโอโรโน่ได้ทั้งลูกทั้งรับนะครับอาจารย์ใช่ครับแต่เสียงเชียร์ยังอยู่ที่ทวนทองเยอะนะคุณประสิทธิ์ครับพวกมองอนาคตไงดูอนาคตว่าโอโรโน่อาจจะยุบได้ถ้าไม่ยุบก็ปล่อยไปหมดยุบขอเชิญทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่มีส่วนสำคัญในความสำเร็จของการนำพลังงานทดแทนมาใช้ตั้งแต่บุคลากรยานสมรรถศาสตร์มหาราชยกขาวครับจาก28พฤศจิกายนเป็นวันอาทิตย์ที่26ธันวาคม2553นะครับโดยเริ่มงานตั้งแต่ 10:30 นจะมีพิธีถวายผ้าป่าและ 11:00 นก็ถวายพระทหารเพลแด่ที่ลูกสมณเณรก็เรียนเชิญคณะกรรมการอีกครั้งนึงครับอาทิตย์26ธันวาคมครับยกที่4ครับคู่ที่2วันนี้โอโรโน่วอเพชรพูลนักมวยจากสุพรรณบุรีฝ่ายแดงครับน้ำเงินทวนทองพุ่มพันธุ์ม่วงมาจากชลบุรีพักยกเมื่อกี้เป็นยังไงมีซิกแนวมาเออคุณประสิทธิ์ครับเพิ่มฉีดยายาเพิ่มอีก1เข็มเอาล่ะจากก่อนหน้านี้มี5เข็มตอนนี้เป็น6เข็มโอ้โหเอาล่ะครับถ้าพลิกชนะได้นี่รับอื้อซ่าเลยอาจารย์ก็ยังว่านะโอ้ยแต่ว่าเนี่ยครับจะเอาได้นี่ต้องฝ่าดงแข้งซ้ายไปก่อนแข้งซ้ายของโอโรโน่ครับทวนทองรูปร่างดีกว่าอ้าวมาแล้วอ้าวคอยโหดตีเห็นไหมเล่าเห็นไหมสู้นะครับทวนทองวันนี้ต้องบอกว่าสู้มากมากย้ายไปอยู่ที่ค่ายใหม่ต่อเฉลิมชัยโอ้ยล็อกในได้แล้วนี่ต้องเกาะติดนะครับเกาะติดและมีสิทธิ์คิดตังค์ทวนทองโอ้โหจะไปลองของไม่ได้นะครับคิดว่าตัวเองเหนือกว่านี่ไม่แน่นะครับปั๊มหมัดโอ้โหอาจารย์ซ้ายใครใครใครยางกันฟันนี่อยู่เอาแล้วทำท่ายางกันฟันจะขับปากแล้วคุณประสิทธิ์ตอนนี้โดนข่าวไว้สี่ห้าดอกครับนะครับโอโรโน่โอโรโน่นี่ได้ทุกท่านะครับเสียงเชียร์นี่รอมาแล้วครับรอทางด้านทัวทองครับซ้ายอีกแล้วครับโอ้ยวงในทวนทองทวนทองลุกที่ตรงนี้ครับโอ้ยแทงเข่าขวากรรมการแยกออกมาแต่ว่าต้องขยันต้องเร่งอีกนิดนึงทางด้านทวนทองเนี่ยใช่ไหมเดินลุยล้ำตี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 นั่นแหละโอ้โหแต่ว่าลูกเต๋าลมนี่เสียงดังโครมเลยอาจารย์มวยใหญ่ๆแต่ว่าออกอาวุธใส่กันสนุกนะครับผู้รองศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่4ครับโอโรโน่
ทีนี่เป็นมวยเข่านะครับพื้นนี่เป็นมวยเข่าเลยครับแต่วันนี้ถ้าปล้ำเข่าสู้นี่ยุ่งเลยปากเริ่มแห้งเหมือนกันโอโรโน่แต่ว่าน่าเสียดายทวนทองแกประเภทกุกไม่จริงนี่เห็นไหมเล่าแต่ละดอกแต่ว่าโอโรโน่ก็เอาคืนเลยครับโอ้ได้หมดแล้วครับโอโรโน่ลัดล่างอยู่ตรงมุมละครั้งครับมุมนี้มุมละครั้งกรรมการสุรสิทธิ์แยกออกมาหมดยกที่4ครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อยังได้ลุ้นกันต่อครับยกสุดท้ายครับที่มาจากกรุ๊ปเคงกรุ๊ปนะครับ074-357-727-30ครับกันต่อครับยกสุดท้ายผู้รองของรายการศึกจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่4โอโรโน่แดงครับทวนทองน้ำเงิน133ปอนด์ทวนทองกับฮึดขึ้นมาได้ดีครับในยกที่ผ่านมาเดี๋ยวมาดูว่ายกนี้จะเป็นอย่างไรต่อครับว่าบนเวทีสถานการณ์นั้นทุกอย่างเป็นไปได้หมดทวนทองอัดฉีดถึง60,000ครับโอโรโน่ต่อยหมัดแล้วก็วางแข้งซ้ายเกี่ยวได้วางแข้งซ้ายทวนทองวางแข้งขวาโต้ขึ้นมาโอ้ยโดนหมัดซ้ายครับมาต้องบอกว่าสู้ยิบตาเลยครับสำหรับทวนทองวันนี้วงในล็อกแล้วก็เด้งตีเข่าขวามาโอโรโน่ขยับวางแข้งซ้ายแต่ว่าปัดซ้ายครับทวนทองวางแข้งซ้ายโต้ขึ้นมาเกี่ยวโอโรโน่ไปเกี่ยวทวนทองพักไว้เลยครับโอ้โหต้องบอกว่ายกที่ผ่านมากับยกนี้นี่ต่อยแบบเหนือนะครับทวนทองอัดฉีดนี่60,000นะครับท่านผู้ชมเป็นรางวัลพิเศษครับ60,000สำหรับทวนทองผู้พันม่วงถ้าชนะนะครับโอโรโน่เกี่ยวต่อยมาซ้ายได้ไม่ถนัดนะครับได้ไม่ถนัดอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วครับโอโรโน่ต่อยมาซ้ายแล้วก็วางแข้งซ้ายทวนทองโต้ออกมาเนี่ยครับพลิกออกข้างครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งแล้วโอ้โหต้องบอกว่าสถานการณ์นี้พลิกขันเลยครับต่อยมาอีกครั้งหนึ่งโอโรโน่ช้าไม่ได้แล้วครับเวลานั้นเหลือน้อยเข้าไปทุกทีแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายรอการตัดสินอย่างเป็นทางการสักครู่หนึ่งให้คะแนน3ท่านนั้นมีธนพัฒน์เสือแก้วธวัชชัยทองฤทธิ์นะครับคะแนนที่2ธวัชชัยทองฤทธิ์ครับแล้วก็สุดท้ายที่ปราบภัยประเทศครับโอ้โหกรรมการนี่เบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับแล้วก็หันไปทางด้านทวนทองผู้มันม่วงครับโอ้โหผู้มันม่วง2คนครับวันนี้เพชรน้ำหนึ่งแล้วก็ทวนทองครับพลิกชนะแล้วก็ยาดองเล่าตาข้าวเหรียญนะครับมอบรางวัลให้กับผู้ชนะ 2,000 บาทครับพลิกสถานการณ์ได้ครับทวนทองในยกที่4แล้วก็ล้างอายที่เคยแพ้มาเมื่อเดือนมิถุนายนปี52ได้ด้วยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูคู่เอกนะครับเป็นมวยชิงแชมป์สภามวยไทยโลกแล้วก็ชิงแชมป์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยที่ว่างครับเดี๋ยวกลับมาครับเพิ่มความคิดในทุกเรื่องที่ทำความคิดจะนำคุณค่าสู่ชีวิตพี่อาร์ทคะทำยังไงแล้วก็ชิงแชมป์ของเวทีมวยสยามด้วยแดงก็คือเอกประชานะครับมีนโยธินน้ำเงินยอดขุนพล FA Group ครับก็ต้องขอบคุณครับท่านนายวินัยวีระผู้ชงที่ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยมากว่า30ปีแล้วนะครับโดยมอบหมายให้แอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารมอบเงินเจ้าบริการให้กับนักมวยที่โชคและเกิดบาดแผลจากไปรักษาพยาบาลเข็มละ500บาทและท่านนำแม่ไม้มวยไทยมาแข่งขันครับเบก้านคอตอกกลับเขาลอยน็อกกู้สู้ได้เนี่ยก็มีเจ้าบริการจากแอนตาซิน 10,000 บาทและค่าช้าค่าจระเข้ฟาดหางน็อกได้นะครับแอนนาบินจะให้ถึง 30,000 บาททีเดียวครับก็ต้องขอบคุณครับนักข่าวเด็กเชื้อไทยคนไม่เป็นสนิมไม่รั่วไม่ร้อนนะครับบริษัทบูโซปลายศาสตร์025249889ขนมจีนพอสอชอครับเส้นสายเหนียวนุ่มไม่มีวัตถุกันเสียนึกถึงขนมจีนต้องขนมจีนพอสอชอครับในขณะที่13เหรียญเป็นทั้งโรงแรมและที่พักอย
ู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิครับมีอาหารหลายที่เรียกไว้บริการท่านคุณสมชายนิติธรรมคุณดูแลอยู่น้ำมันกวางลุงครับยอดเดียวสดชื่นบรรเทาอาการคัดจมูกที่เป็นที่สักยาน้ำมันกวางลุงท้ายสูดดมทาบางๆตามคอและหน้าอกยอดเดียวสดชื่นครับโพลีรูมีนาใช้สำหรับหลังคากันสาดหรืองานโปร่งแสงทุกชนิดนะครับคุณภาพเหนือชั้นมั่นใจใช้รูมีนา02810-2533-5ครับปวดเมื่อยแข้งขาน้ำมันยามาบินบุญส่งโอสดเครื่องดื่ม M150ไม่มีลิมิตกี่บินเกินร้อยและกล้องวงจรปิดไฮวิวครับหากคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยติดตั้งกล้องวงจรปิดไฮวิวและคุณจะอุ่นใจนะครับพวกคุณเบื้องห้องน้ำห้องครัวและหลังบ้านทุกครั้งปูด้วยกาวซีเมนต์เบเบอร์ทายทูอินวันครับถุงเดียวทั้งเหนียวทั้งกันซึมคู่ทับกระเบื้องเดือมได้เลยสวัสดีมวยคู่เอกนักคุณน้องอาเชิญครับคุณอาครับขอบคุณครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์สภามวยไทยโลกในรุ่น147ปอนด์นะครับก็ฝ่ายแดงเอกประชามีนโยทินนะครับประชามา147ปอนด์ที่เห็นอยู่นะครับชื่อจริงคุณประชาสมจันทร์มาจากโน่นโพนยางอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับปัจจุบันนี้ก็แหมกำลังเรียนปริญญาตรีสถาบันการพละศึกษาอยู่ที่จังหวัดอ่างทองชกมา71ครั้งครับชนะ60แพ้11ไม่เคยเสมอเลยอายุ25ปีล่าสุดชนะคะแนนวาฮิตโรชานี่ที่จังหวัดอุดรครับคุณเฮงศักดิ์ชัยสิทธิ์เป็นผู้จัดการบุญเอกมีนาโยธินเป็นหัวหน้าคณะมหาราชเจ้านางรองครับเป็นผู้ฝึกสอนในขณะที่น้ำเงินยอดขุนพล FA Group ครับเมื่อเช้ามา145ปอนด์เล็กกว่ากันนิดหน่อยครับชื่อจริงคุณวุฒิพงษ์ลำทองจากธาตุพนมเหนืออำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับก็จบชั้นม.6มาชกมวยมาทั้งสิ้น70ครั้งชนะ40แพ้25เสมอ5ปัจจุบันอายุ20ปีครับล่าสุดแพ้คะแนนลมอีสานสอโชคกิจชัยที่ลุมพินีนะครับแหมนึกว่าลมอีสานสอนี่คุณไม่ใช่ไม่เลิกแล้วผู้จัดการชื่อสุรพลประสิทธิ์สัมพันธ์หัวหน้าคณะคุณบุญธรรมเหลืองยัวโมกขศักดิ์ FA Group เป็นผู้ฝึกสอนนะครับโอ้โหครับต้องดูกันกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็คือพิจิตรพรมคงครับให้คะแนนนั้นอัศดาวุฒิพิลาวันธวัชชัยทองฤทธิ์อวยพรเขียวกุ้งครับมาเริ่มยกหนึ่งชิงในรุ่น118ของอ้อมน้อยด้วยนะแล้วก็ทั้งสภามวยไทยโลกเอกประชาเตี้ยกว่านิดนึงซ้ายเจอซ้ายนะครับน้ำเงินยอดขุนพลเฉลี่ยมาถอดมงคลเองเลย FA Groupแม่เมื่อกี้โอลโน่บอกแล้วต้นดีต้นเนี่ยไปก่อนแน่เลยไม่เคยได้ต่อยแต่ว่าจะไปถึงไปถึงหรือเปล่าไม่รู้อายุอนามมากนะมันก็มีต่อยทีนึงอาวุธดีอาวุธยังคมใช้ได้ฝีมือยังใช้ได้แต่สภาพร่างกายอาจจะสู้หนุ่มๆคงมันจะลำบากหน่อยแล้วก็ทางสจใหญ่นะครับสจอมพรเพ็ญธำรงรัตน์เนี่ยก็เชิญชมมวยเทิดพระเกียรติสนามโรงเรียนลายธรรมจารย์ดำเนินสะดวกชมฟรีด้วยนะครับในวันที่5ธันวาคมก็สนามพระเกียรติ5ธันวามหาราชวันที่5นี่ก็มีเยอะครับชมฟรีเหมือนกันหมดอ่ะหลวงก็ชมฟรีด้วยนะที่เกาะพะงันนะครับชมฟรีสุราษฎร์ธานีคุณวุฒิชัยทองศรีพลตำรวจตรีศิลมุตจันทร์ลอยนี่ก็จัดเอาไว้โอ้โหเจ้าสันเหนือปฐพีกับปฏิหารสกิติชัยนะครับแล้วก็ยอดรักต่อเฉลิมชัยกับสกุลเพชรเล็กปอสกุลเพชรพร้อมด้วยคุณมวยมันๆอีกเยอะเลยทีเดียวเริ่มชก2ทุ่มเหมือนกันที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับนายกสมชาติเจริญวัชรวิทย์แล้วก็จัดเฉลิมพระเกียรตินะครับ5ธันวาคมฟรีเริ่ม2ทุ่มเหมือนกันเริ่ม2ทุ่มเหมือนกันครับเรียกว่าวันดีวันของวันแห่งความสุขเนี่ยจัดมหกรรมต่างๆครับทั้งกี่เรื่องของกีฬาเรื่องของบันเทิงฟรีกันทั้งประเทศเลยอ่ะครับยกแรกยังไม่บู๊เอกประชาปกติเป็นมวยบู๊โอ้โหโบไม่บู๊ตะลนเลยทีเดียวไปเลยนับเอาไม่นับอ่ะยังยังยังโอ้โหต่อยให้เมาเลยอ่ะคุณอารีบไปได้แล้วรีบไปแล้วจะคาดเข็มขัดแล้วจะคาดเข็มขัดแล้วอย่าโอ้ยไม่นับเลยนะครับเอกประชาไม่นับเลยต่อยเป็นพยุบุคแค่ลงแล้วนะครับโอ้ยยังยังยังโอ้กรรมการกรรมการพิจิตรกรรมการกรรมการพิจิตรSquare D ผู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าระดับโลก Clipso Switch Plug และเต้ารับสองตราผลิตภัณฑ์นี้กำลังจะเปลี่ยนชื่อเป็น Schneider ถ้าฟันฉับไปนี่เมื่อกี้ยุ่งเหมือนกันนะเวลานี้ก็
คือช่วงนั้นกรรมการตัดสินใจ2แบบคุณผู้ชมตัดสินใจว่าจะจับแพ้ดีหรือว่าจะนับดีอาจจะให้โอกาสอาจจะให้โอกาสก็เป็นยกแรกนะครับก็โอ้โหว่ามาดูกันต่อว่าจะให้โอกาสเก็บตัวอีกเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่ามาลุ้นกันต่อยก2แต่ดูว่าฟื้นแล้วฟื้นฟื้นทำไมโดนซ้ำเอาเอาคืนบ้างโดนนี่เอกประชาแต่ว่าไม่ใช่อาชีพของยอดขุนพลนะยอดขุนพลเป็นมวยข่าวมวยเตะแต่ถ้ามาต่อยมาเดี๋ยวโดนเอกประชาสวนเพลิงกันไปได้อีกเหมือนกันเมื่อกี้นี้ตบไปทีนึงทำท่าเป๋เลยโดนเข้าจุดโฟกัสปลายคางแม่คู่นี้มันพลิกมา2คู่แล้วนะครับวันนี้ผู้พันม่วงมาวินทั้งคู่เลยที่หนึ่งทั้ง2คนตัดขาไปทีนึงที่แน่ๆก็คือว่ายอดขุนพลเนี่ยก็ต้องเร่งนะครับปล่อยไม่ได้แล้วก็บังเดชจะจัดมวยที่ระยองในวันที่8นะครับเชิงเนินพระกุศล5ธันวามหาราชที่โอ้ยลงได้ลงเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไม่ต้องนับแล้วมั้งไม่ไหวแล้วท่าทางถ้าปล่อยมาก็อีกปังปังปังโอ้ยจำบ้านเลขที่ไม่ได้แล้วนะครับทางยอดขุนพลอ้าวมีสวนมีอ้าวมีสวนแล้วมาแต่ว่าลักษณะอาการมันจะไม่ไหวเลยนะครับยอดขุนพลเพราะว่าเอกประชาดีรายนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยต่อยแบบรถ10ล้อยังหลบเลยอ่ะนี่แชมป์มวยรอบมาราธอนด้วยโอ้โหโอ้เหินนี่แตกเลือดโกรกโอ้ยเละเลยนะครับโอ้โหช้ำมากๆเลยคว้าแชมป์แบบสมศักดิ์ศรีเลยนะครับยก2เดี๋ยวดูเวลเตอร์เวทนะครับรุ่นใหญ่ของวงการเวลานี้ในน้ำหนัก147นี่หายากมากๆเลยเอกประชามีนโยธินนี่นะครับต้องยอมรับว่าสุดยอดนะครับแม่เท่ไปเลยเพลงสักใจสิทธิ์ขึ้นมาเลยนี่ครับสร้างมวยนี่มาดูชัดๆนี่ปักไปทีนึงปังเข้าไปสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้เพราะว่าลูกแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วนี่มีทุกลูกเลยเนี่ยพยายามจะสู้แต่วันนี้ต้องยอมรับว่าช้ำเลยนะครับช้ำมากเลยหมอบเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาชมคู่ต่อไปครับหมอข้าวบัวโปรซิลิคอนพุทุกตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดป้องกันหอยเชอรี่น้อนก่อทำให้ดินดีเหมือนตอนเปิดป่าใหม่ๆเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ดีมากวันที่5ที่สนามมวยลายธรรมจันทร์ดำเนินสะดวกชมฟรีด้วยก็จะได้คุยกับทางเลขาต่อไปนะครับว่าวันที่7เนี่ยในเรื่องของค่ายวันเกิดเนี่ยเราจะขอความกรุณาว่าเราไม่เอาแจกันครับครับก็ไปมีกิจกรรมนะครับลูมินีร่วมใจต้านภัยหนาวนะครับครับก็คือรับบริจาคนะครับผ้าห่มครับเพื่อนำไปมอบให้กองทัพบกครับกระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวนะครับสำหรับท่านที่จะเอากระเช้านะครับมาแสดงความยินดีหรือว่าแจกันดอกไม้แล้วครับในปีนี้ก็ของดนะครับขอเป็นขอความกรุณางดครับเป็นมาช่วยกันบริจาคผ้าห่มทางสนามมวยเวทีลุมพินีก็เตรียมผ้าห่มมาให้เลยนะครับอ๋อเตรียมผ้าห่มไว้เรียบร้อยเลยครับผืนละ150บาทจะ3ผืน5ผืน10ผืน20ผืนก็แล้วแต่ครับช่วยกันได้ทุกคนครับแล้วเอานิดนึงมาเรื่องของคู่มวยเนี่ยถามว่าคู่เอกเนี่ยถอนไปแสนชัยเนี่ยครับเมื่อคืนนี่เองครับแสนชัยก็
จ็บหน้าแข้งนะครับแข้งบวมแล้วก็ไม่สามารถจะทำการชกได้มาให้แพทย์สนามตรวจเมื่อคืนนี้ครับที่สนามมวยลุมพินีก็ทางก็ได้คุยกับทางโปรโมเตอร์นะครับเปลี่ยนแล้วก็ลดราคาลงมานะครับเหลือ200โอ้โหเหลือ200บาทคุ้มค่าครับสุดยอดเลยเหลือแค่200บาทเองเหลือ200บาทแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับหัวหน้าคณะหรือว่าผู้ที่จะมาร่วมไว้วันเกิดเนี่ยนะขอความบุญนานะครับปีนี้ขอเถอะทางท่านในสนามพลตรีสุรชัยเจตุมาศก็บอกว่าของดในเรื่องของกระเช้าครับก็ขอเชิญชวนนักมวยเก่านะครับนักมวยเก่าที่เคยเป็นอดีตแชมเปี้ยนเนี่ยครับนักมวยไทยนะครับเป็นอดีตแชมเปี้ยนของลุมพินีเนี่ยครับในสนามท่านได้จัดทำบัตรนะครับเข้าชมมวยที่ลุมพินีเนี่ยตลอดชีพเลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยแม่ต้องขอบคุณด้วยนะครับการให้เกียรติครับครับท่านพลตรีสุรกายเจตุมาศนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านเอกวสันต์พึ่งคำเพานะครับและคุณการของเวทีลุมพินีวันที่7เก็บแค่200บาทเท่านั้นนะครับครับเก็บแค่200บาทขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้ไปถึงบนเวทีนะครับคู่ที่4วันนี้ฝ่ายแดงคือศักยภาพ2พี่น้องน้ำเงินเพชรพิบูลสิทธิ์ออดพิบูลนะครับมาคู่นี้มาดูลุ้นกันเล็กๆรายการในวันที่8ที่สนามมวยอบต.เชิงเนินนะครับอำเภอเมืองระยองงานนี้ก็นายกเผชิญนะครับนายกเผชิญก็จัดโคเดชบอกว่ามีทั้งเทวาตอสุรัตน์กับลำน้ำพองฐานชายกิจยุทธกับแก่นศักดิ์สิทธิ์สกอด้วยนะครับในวันที่8แล้วก็ในเสืออดามันสถานแดนใต้ผู้แปลวงการนะครับจิมมี่สิบใบแดงเดิมพันกับหลักหายสพนาเจือเพชรแล้วก็มีมวยไทย20คู่สันติภาพกับฉลองศึกเด่นวัฒโทกับเหนือคีรีเพชรบ้านแขกกับหลังสวนจิ๋วแล้วก็บีตะเข้ากับเด่นมุสลิมนะครับงานนี้ก็มวยอดามันจัดที่สนามมวยโรงยิมกีฬาชิรนครหัดใหญ่ครับในวันที่9ในวันที่9นะเปิดฉากกันมาก็จะรอดหรือไม่รอดเลยโอ้โหแปลว่ามวยเมื่อกี้นี่คู่เอกชิงแชมป์นี่จบเร็วแต่ไปว่ามันก็มีโอกาสพลาดนะจะไปว่าไปแล้วเนี่ยมาดูคู่นี้กันต่อคู่ที่4นะครับเป็นมวยเล็กๆ112ปอนด์คุณลุงอาจศักยภาพติด2พี่น้องอ้าวโอ้เดินขวาโดนเขาไปเต็มๆฝ่ายแดงครับน้ำเงินเพชรพิบูลติดออดพิบูลทีมขาวหมดยกครับวันนี้เกษตรกรไทย5ล้านกว่าครัวเรือนมีชีวิตที่มั่นคงยิ่งขึ้นเพราะโครงการประกันรายได้เกษตรกรครับสบายใจรัฐช่วยดูแลไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินชาวบ้านเกษตรกรรายเล็กรายใหญ่มีรายได้พญานาคโดยบริษัทห้างขายยาเพ็ญภาคจำกัดครับขนมกินพอสอชอเส้นสายเหนียวนุ่มไม่มีวัตถุกันเสียเล็กที่ขนมกินต้องขนมกินพอสอชอครับเปิดไทยองค์ราชัน5ธันวามหาราชวันนี้ครับศึกเจ้าทะเลทองเพชรบัญชาครับที่เวทีมวยชั่วคราวตลาดลีวัฒนานะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดไว้โอ้โหมันเหลือเกินครับปานเพชรชอน้ำพัทลุงเจอกับน้องบีเกียรติยงยุทธรถเหล็กเจ้าทะเลทองกับกิมจิซินบีมวยไทยจมูกทองลูกคลองตันกับสามพานเกียรติช่องขาวครับปสชวัฒน์เสนพงศ์เป็นประธานจัดก็ให้ดูกันโดยคู่มวยมันมาอีกตั้งเยอะครับเริ่มชกกันตั้งแต่ห้าโมงเย็นสุราษฎร์ธานีพังงาละนองสตูลไปได้ครับที่นครศรีธรรมราชไปดูกันงานเฉลิมพระเกียรตินะครับท่านวามหาราชชมฟรีชมฟรีด้วยโอ้ชมฟรีด้วยคนจะต้องเยอะแน่นอนเลยนะครับแม่คู่มวยประเภทนักมวยจากเวทีมาตรฐานของเมืองไทยน้องบีอย่างนี้เห็นไหมปานเพชรเป็นไงล่ะมาชกที่อ้อมน้อยบ่อยบนเวทีบ้างลังมันลังมันศักยภาพสิทธิ์สองพี่น้องฝ่ายแดงนะครับน้ำเงินก็คือเพชรพิบูลสิทธิ์ออดพิบูลยกที่สองแล้วกรรมการประธานสุคนธปฏิภาคใส่กันตั้งแต่ยกแรกเลยจะรีบไปเที่ยวงานวันพ่อหรือเปล่าไม่รู้เวลานี้มวยเด็กๆมีแฟนชอบมากนะคุณอาดนะอย่างคู่แรกเนี่ยเพชรน้ำหนึ่งใช่ไหมใช่โอ้ยต่อยกันมันมากมากเลยมวยเด็กเก่าอย่างว่ามีโอกาสพลิกไปพลิกมาเข่าจิ้มเข้าไปศักยภาพอายุ16ปีเพชรพิบูลอายุ17ปีใกล้เคียงกันเด็กๆ
แล้วรุ่นนี้ต่อยแล้วไม่มีลงไปร้องไห้นะเจ็บตัวแล้วร้องไห้ไม่มีสมัยเด็กๆยังพอว่าไปผู้ทวีอายุ10ขวบไหมยังผู้ทวีอายุน้อยกว่าโปรโมเตอร์สมชัยอีกซึ่งโปรโมเตอร์สมชัยจัดมวยมา34ปีแล้วนะโอ้โหครบรอบ34ปีจะจัดวันที่16เนี่ยนะที่ราชดำเนินคุณอารูปนี่หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวเลยนะแต่ดูเกินไปรูปเมื่อตอนนั้นแต่ดูเก็บดูเก็บ200 30ปีเห็นจะได้โอ้ยยังเด็กๆกันนะเห็นไหมคู่มวยคู่มวยมันแล้วเกินโอ้ยเนี่ยนี่ตอนกันนพกฤตจริงน้อยกับกล้องนครบาลพลเกตกับฟ้าสว่างโอ้โหข้าว200นะคุณวาน200เองนะครับจริงน้อยกับขุดผ่านน้อยโอ้ยเยอะแยะไปหมดครับบนเวทีกำลังลุ้นกันอยู่ลุ้นกันฝ่ายแดงศักยภาพเดินเลยมนฤทธิ์สิทธิ์พ่อแดงนี่เป็นเทรนเนอร์ถอดมงคลเองด้วยเอ้าน้ำเงินสิทธิ์เกียรติอภิบูลตีไปตีมาเลยน้ำเงินมาอะไรน้ำเงินเพชรพิบูลนะครับจิ้มกันตั้งแต่ยก2เนี่ยจะไปถึงยก4จะมีแรงจิ้มหรือเปล่าพักก่อน2นาทีเดินหน้ารวยด้วยซุปเปอร์ไทเทเนียมรวยยิ่งกว่ารุ่นไหนทันสมัยใครๆก็ฮิตกันเดินหน้าพุ่งสูงขึ้นตับยันมันกวางลุงท้ายสูดดมตาบางๆตามคอและหน้าอกนะครับหยดเดียวสดชื่นครับมาเริ่มกันต่อยก3ลุยกันเลยแล้วก็คืนนี้ที่สนามมวยภูเก็ตแอร์พอร์ตนะครับก็โปรตึงจัดมีแสงนาลูกบ้านใหญ่กับส้มเกียรตินะครับสสมมิตรมวยจะเริ่มเวลา2ทุ่มครึ่งมีทุกวันเสาร์ว่างั้นเนี่ยโปรตึงจัดที่ภูเก็ตแอร์พอร์ตบนเวทีกำลังต้องยอมรับว่าลุ้นกันสุดๆฝ่ายแดงคือศักยภาพน้ำเงินเพชรพิบูลเอ้าโอ้ยมาใต้น้ำอย่างเดียวคือเข่าลูกเดียวคุณลูกอ่านครับโอ้โหอ่ะต้องดูเบียดตีมาอย่างที่บอกว่าปล้ำรัดอัดเข่ากันมาตั้งแต่ยก2นี่ยกที่3แล้วยังมียก4ยก5จะยืนถึงหรือไม่มาแต่อย่างว่าเด็กๆอย่างนี้เหนื่อยยากครับแล้วก็หายง่ายไม่ใช่เหนื่อยง่ายหายเร็วอย่างพวกสวสูงวัยนะอย่างโอโรโน่มาตะกี้เนี่ยประเภทเหนื่อยเร็วหายยากเหนื่อยง่ายหายก็ยากเหนื่อยง่ายหายยากแต่ว่าที่เหนื่อยยากหายง่ายมันสดอ่ะโอ้โหแฟนไม่หนีเลยนะครับต้องยอมรับเลยศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์นะครับเที่ยง15ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่โอ้โหเอามาบุ้งบุ้งเล่นบุ้งแตกแล้วเอาไปตีศักยภาพกับเพชรพิบูลแหมโอ้โหมีทุกลูกโอ้ยเต็มมวยเด็กๆกล้าก้มไปต่อยท้องนี่แสดงว่าใช้ได้เลยอย่างแดงอ่ะอยู่ที่หัวใจโอ้โหดวลกันมามันรู้ว่าอะไรต่อยออกทีวีคนดูทั่วประเทศไปแต่ทำท่าจะไขลานเหมือนกันนะคุณสมิงขาวชักปลายแล้วน้ำเงินชักปลายแล้วไฟเด็กแกดื้อดื้ออย่างดูตัดผมทรงนักเรียนด้วยใช่ไหมนักบวยเลยนี่อย่างนี้ก็ดีวัยรุ่นไม่มุ่นในเรื่องอย่างอื่นเรื่องของหมัดมวยล้วนก่อตีโอ้ยยัดไส้ไปแล้วโอ้โหแกทะเลาะไม่เลิกเลยนะครับมาโอ้โหแกกล้าเนี่ยกล้ามุดมาต่อยท้องในมวยไม่เคยมีไม่เคยเห็นด้วยไม่กลัวเจ็บเลยเพชรพิบูลเอาศักยภาพฝ่ายแดงนะครับเพชรพิบูลน้ำเงินบดยกที่3หมออ้อยพวกโปรซิลิคอนทุกตราในเครือบริษัทพวกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดีจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวสามารถผลิตอ้อยได้ถึง30ตันต่อ1ไร่แถม CCS เพิ่มขึ้นมาไม่ร่วมไม่ร้อนครับบริษัทบูสุขไลฟ์สาร025249889ติดตามชมยก4ต่อครับผ่านมา3ยกก็13เหรียญด้วยคุณสมชายนิติวรรณกูลนะครับมีถึง4ค่ายแล้วก็พระราม9นะครับถึง4ค่ายเลยเอ้าฝรั่งมาฆ่ามาสอบมาเรียนกันเยอะเอาบนเวทียก4ศักยภาพแดงน้ำเงินเพชรพิบูลเพชรพิบูลนี่อุบลนะครับพิบูลมังสาหาโอ้ยศักยภาพเดิน
โอ้โหคู่นี้เหนื่อยยากจริงๆเป็นการฝึกปลือหัวใจเอาไว้จะดังในอนาคตไม่ต้องอย่างนี้ต้องลงทุนหน่อยโอ้โหเพชรน้ำเนื้อไม่ใช่ศักยภาพติดสองพี่น้องแหววันนี้เพชรมันเยอะสับสนเด็ก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 น้ำเงินเพชรพี่บูนสิทธิ์ออดพี่บูนน้ำเงินเพราะแม่จับการประธานแก่แย่ก่อนเอามาสู้กันต่อเหนียวเนิบเหนียวเนิบเดินลุยโอ้ยแต่กายภาพแกอย่างว่าอ้าวเนี่ยชัดๆดูว่ายังเข้มแข็งอยู่แต่เพชรพี่บูนก็ขยันขยันนะอย่างนี้ก็บอกหน้าเสือยังดียังไม่เสียของยังต้องสู้กันถึงฎีกาแล้วโอ้โหลูกนี้โดนนานๆมาทีเอาชัดเจนดิศักยภาพตามชื่อนะแม่แกมาแบบรถบนถนนเลยนะครับมาเรื่อยเลยศักยภาพไม่ห่วงนักมวยบนเวทีอ่ะแต่เอาห่วงคนที่ตีโต๊ะเอามือตบโต๊ะนั่นแหละคุณสมิงขาวกลับไปบ้านมือบวมหยิบฉวยอะไรไม่ได้จะใช้แม่บ้านทำให้ก็โดนด่ากลับมาอีกอ่ะยุ่งแม่ไม่กลัวมือไม้เจ็บเลยเอาบุญพิทอเอาแทงอีกดอกนึงแทงอีกทีนึงน้ำเงินจับดีนะครับแต่ว่ายกไม่ค่อยได้รอบเวทีเนี่ยมาออกอาวุธกันจ้าละวันเลยนะโอ้โหเฉพาะว่าสถานการณ์นี้มันยังไม่แน่นี่เพชรพิบูลนี่ได้ลูกขยันแต่ว่าศักยภาพเอาชัดเจนเน็บไปเรื่อยๆเนี่ยเพชรพิบูลเห็นไหมล่ะอ้าวศักยภาพมาทีนี้โอ้โหดูดิกลางสองมือเลยคนดูกลางสองสิบนิ้วเลยไอ้แม่กันทะเลาะไม่เลิกกำลังก็ดีจริงๆแล้วขยันด้วยนะแดงหมดยกทะเลาะนี่หมดยกที่4การครอบถ้วนครับใช้ปุ๋ยพวกจริงกุ๊บสรุปว่ารวยนะครับสนใจสอบถามได้ที่ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศครับและถ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยในเครือของกุ๊กเชียงกุ๊กแล้วก็074-357-7270สรุปนะครับใช้ปุ๋ยกุ๊กเชียงกุ๊กสรุปว่ารวยครับยกสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหฝ่ายแดงศักยภาพ12พี่น้องนักมวยมาจากศรีสะเกษครับอำเภอห้วยทับทันในขณะที่เพชรพิบูลออสสิทธิ์ออสพิบูลมาจากพี่บูนมังสาหารอุบลราชธานีแหมติดนายกบุ่งหรือเปล่าไม่รู้นะมาจากพี่บูนมังสาหารเสียนหน่อยเสียนหน่อยอยู่หน้าจอหรือเปล่าไม่รู้น่าจะอยู่โดยมากชอบมวยจะอยู่กับมวยนะนายกบุ่งนี่เขาก็ประเภทจัดกิจกรรมเยอะมีทั้งกีฬามากมายเลยทีเดียวหลายอย่างเลยคนดังเมืองพี่บูนมังสาหารกิจกรรมทั้งปีน้ำไม่ท่วมมึงงานวันพ่อไม่มีงานวันพ่อนี่เขาก็มีกิจกรรมที่นั่นโอ้โหสงกรานต์สงกรานต์ปีมงปีใหม่โอ้ยมาเหลือไม้สุดท้ายแล้วนี่มีหมัดอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นอย่าไปปล้ำเลยปล้ำก็เสร็จโอ้สบายแดงก็ขยันกว่าตัวเล็กกว่าไม่รู้แฟนมวยเมืองพิบูลจะโดนหรือเปล่าเนี่ยเห็นมากันหลายคนจะเดินกลับหรือเปล่าไม่รู้มาเขาบอกไกลนะอุบลไกลนะเขาบอกเก่งมานอกเก่งมานอกแต่ไม่เป็นไรตีตั๋วรถทัวร์ไว้เรียบร้อยแล้วยังไงก็มีตั๋วกลับบ้านโอ้ยวันที่5ธันวาคมครับศึกมวยไทยเฉลิมพระเกียรติที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีนันท์วุฒิชัยทองศรีประจัดเอาไว้โอ้โหคู่มวยมันๆกับเจ้าสันลูกเหนือปัตตภีกับปาฏิหาริย์สกิติชัยยอดรักต่อเฉลิมชัยกับสกุลเพชรเล็กกับสกุลเพชรดูฟรีมีเยอะอีกตั้ง 5-6 คู่เริ่มชกตั้งแต่20นาฬิกาเป็นต้นไปพลังเยอะที่นั่นเกาะพะงันแกยังไม่หยุดเนี่ยไม่ยอมหยุดยังไม่สะใจมั้งศักยภาพหมดยกสุดท้ายกรรมการประธานสุคนธปฏิภาคนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมั้งคุณสุเมฆขาว
เพราะว่าแม่เขามอบตัวกันตั้งแต่ยก3แล้วมอบไปแล้วเออศักยภาพ12พี่น้องเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบก็สนุกนะเพราะว่าทางด้านเพชรพิบูลก็สู้สุดฤทธิ์ขาดขาดใจเหมือนกันแต่ว่ามันสู้ไม่ได้ตอนนี้พักสักครู่ครับโอ้ยเลิกทำร้ายตัวเองและคนรอบข้างจนสะบักสะบอมแบบนี้ปูกระเบื้องทั้งต่อไปจอดจมกาวซีเมนต์ฝุ่นไม่ฟุ้งเมื่อท้ายแม็กนวัตกรรมใหม่จากเวลเบอร์ตาตุ๊กแก